ทำไมถึงอยากเฮ้ยกล้องฮัลโหลกล้องเฮ้ยเนี่ยเออกล้องไม่ทันก็ได้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะอีน้ำตกอะไรที่แบบว่าเคยโพสต์ไปนั่นแหละเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะคะว่าฮัลโหลทำไมกล้องมัวเฮ้ยโอเคคือที่โพสต์แปลว่าอยากได้น้ำตกอันนี้จังเลยซื้อได้ที่ไหนหรอคะแล้วแบบดีไหมก็ขอบคุณมากนะคะที่แบบให้ข้อมูลแต่ว่าคือก็เหมือนไปหาข้อมูลเพิ่มเอาอะจากในพวกแบบพันคลิปหรือแบบตามของบล็อกเกอร์ต่างๆนะคะก็พออ่านข้อมูลแล้วศึกษามารู้สึกว่าข้อมูลเริ่มแน่นในระดับหนึ่งนะคะก็รีบบึ่งไปซื้อมาเลยนะคะก็ได้มาแล้วนะคะเจ้าตัวนี้นะคะน้ำตกเซน่านะคะคือเขาเคลมว่ามันเป็นน้ำตกสัญชาติเกาหลีนั่นเองช่วงนี้เป็นอะไรที่แบบว่าอินเกาหลีมากคือหลังจากกลับมาจากเกาหลีคือรู้สึกว่าไปอยู่เกาหลีแบบว่าคนเกาหลีแล้วทำไมหน้าเขาแบบหน้าเหมือนเด็กอะคือผิวเขาเหมือนเด็กเลยนู่นนี่นั่นอาจจะเพราะอากาศบ้านเขาแห้งแหละแต่ว่าอากาศบ้านเขาแห้งขนาดนั้นอะแต่ทำไมแบบว่าหน้าเขาไม่แห้งเลยล่ะดูบ้านกูสิร้อนขนาดนี้แต่หน้ากูยังเสือกแห้งดูบ้านกูสิร้อนขนาดนี้แต่หน้ากูยังเสือกแห้งหลังจากที่ได้มาครั้งแรกคืนแรกเลยใช้ยังไงคืนแรกเอาตรงเลยนะที่ได้มากลัวแพ้เพราะว่าหน้าไม่เหมือนชาวบ้านหน้าเป็นคนที่แพ้ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรก็แพ้ไปหมดรำคาญเนาะคนแบบนี้หน้ารำคาญมากปล่อยแม่งเถอะแบบใช้แล้วก็แพ้ก็ไม่กล้าใช้คืนแรกยังไม่กล้าใช้ก็เป็นฟิลแบบว่าลองเป็นมาร์กดูละกันก็เป็นเหมือนการมาร์กแบบมาร์กทำเองก็คือเอาน้ำตกตัวนี้นะคะเทใส่สำลีแล้วก็แปะใช้สำลีทั้งหมด7แผ่นคือฟิลเหมือนง่ายๆเลยแบบมาร์กหน้าทำเองอะประมาณนั้นคือทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงไม่กล้าทิ้งไว้นานกว่านี้ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปล้างหน้าแล้วก็กลับมาก็ทาครีมอยู่ปกติรู้สึกเลยฟิลแรกเลยนะคือเหมือนว่าที่น้ำตกอันนี้มันใส่อะไรไปวะทำไมมันเหมือนแบบมันเคลือบหน้าเราอยู่พอล้างปุ๊บแล้วมันมีอะไรเคลือบหน้าเราให้หน้าเราดูแบบเด้งๆอีกใจนึงก็คิดว่าเฮ้ยพี่หนูมึงคงแบบว่าอุปโลกแหละเพราะว่าซื้อมาผู้หญิงอะเป็นกันทุกคนเลยแบบซื้ออะไรมาแล้วใช้คืนแรกมันจะชอบเหมือนแบบว่าคิดตัวเองว่าแบบอุ๊ยดีมากดีจังเลยแบบไม่เสียได้ตังค์เลยที่ซื้ออะไรเงี้ยนี่ก็เป็นแต่ตอนแรกนี่ก็คิดว่าต้องเป็นแบบนั้นแน่เลยก็ปล่อยผ่านไม่ได้อะไรแค่รู้ว่าโอเคไม่แพ้พอคืนที่2รู้แล้วว่าเราไม่แพ้คราวนี้พี่หนูตบเลยจ้าพี่หนูตบเลยจ้าเทอันนี้เพลงนี้สักประมาณ 5-6 หยดวอร์มให้มันสักพักนึงดึงปุ๊บตบเลยตบหลังล้างหน้านะตบเสร็จแล้วก็ทาครีมหนุกปกตินอนนอนตื่นเช้ามาความรู้สึกแรกของคืนที่2คือลูกขุมขนที่ปกติเวลาตื่นมาจะกว้างวันนี้ทำไมตื่นมาไม่กว้างแล้วก็หน้าตื่นจังเลยจริงๆเอาจริงนี่ก็ไม่ได้ใช้มาหลายวันหรืออะไรหรอกแต่ว่าแค่อยากจะบอกว่าพอใช้แล้วอ่ะมันค่อนข้างเห็นผลเร็วอยู่เหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างเห็นผลดีนึกออกปะเดี๋ยวก่อนนะโทรศัพท์มาอะไรเนี่ยหยุดแป๊บนึงอยากบอกทุกคนว่าลองไปซื้อดูแล้วลองมาใช้ไปพร้อมๆกันดูว่าผลลัพธ์จะออกมาสุดท้ายมันจะดีเหมือนกันไหมใครที่เป็นตัวแทนรบกวนช่วยโพสต์ใต้คลิปนี้ก็ได้ค่ะตัวแทนของน้ำตกยี่ห้อนี้ค่ะเผื่อว่ามีเพื่อนๆลูกหนูสนใจอยากจะแบบซื้ออะไรเงี้ยประมาณนี้นะวันนี้ดูพูดเยอะแล้ว